กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะ024960493-4นะคะสำหรับสายสดและ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมเราทางไลฟ์สดด้วยนะคะใน Facebook นะมีแล้วก็ Channel TV ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะเราอาจจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะคะที่พิมพ์วันเดือนปีเกิดนะคะพูดคุยกับเราทางไลฟ์สดเนี่ยขึ้นมาตอบในรายการด้วยนะคะก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาต่อไปสมัยกันต่อเลยค่ะจากคุณวิเศษนะคะเกิดวันอังคารที่11พฤศจิกายนค่ะปี01สำหรับเวลาเกิดนะคะบอกว่าเป็นกลางวันค่ะอาจารย์ครับนะคะชีวิตปีนี้จะเป็นอย่างไรจะมีคู่แท้ไหมคะบอกว่าธาตุลมค่ะจะมีโชคลาภบ้างไหมธาตุลมถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าไม่มีเวลาเกิดเขาเกิดในเดือนตุลค่ะนะก็คือหมายว่า11พฤศจิกายนเนี่ยยังอยู่ในราศีตุลนะก็ยังเป็นธาตุลมใช่ครับค่ะชีวิตปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคู่แท้มีไหมเอ่ยดวงในปีนี้เนี่ยนะชีวิตค่อนข้างมีอุปสรรคเหนื่อยนะครับแล้วถามว่ามีคู่ไหมปีนี้เป็นปีแรกที่จะเริ่มมีคู่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเข้ามาคู่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ว่าลักษณะดวงแบบนี้ก็คือภาษาหมอดูเรียกว่าคู่มีตำหนิตำหนิก็คือมันก็อาจจะเป็นม่ายมานะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้อาจจะแปลว่าเป็นการเป็นความผูกพันที่ไม่มั่นคงถาวรก็เป็นได้ใช่ครับมันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือคนๆนี้อาจจะทำให้คุณมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นนะครับก็ระวังให้ดีนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้โชคลาภปีนี้พอจะมีครับนะครับแต่ว่ามันเป็นทุกขลาภนะหมายความว่าพอมีลาภเข้ามาแล้วจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาโดยเฉพาะมักจะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะแล้วเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับการเงินตามมามีลาภเข้ามาแล้วก็เดือดร้อนค่ะเข้าใจว่าลาภที่ได้มานะทำให้คนอื่นตามมาหาเราแล้วทำให้เราเดือดร้อนด้วยมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นดวงนี้ผมแนะนำนิดนึงนะฮะช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกหลอกนะครับว้าวเพราะฉะนั้นพยายามใจแข็งเข้าไว้นะครับอะไรที่ช่วยไม่ได้เนี่ยอย่าช่วยเด็ดขาดนะครับเพราะมีเรื่องจะเดือดร้อนถูกหลอกได้ง่ายครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณทัศนัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่29ตุลาคมปี16เวลา 23:01 นะคะหรือว่า 17:01 นั่นเองถามของเรื่องงานจะไปทำงานต่างประเทศดีหรือเปล่าเมื่อไหร่ดีครับดวงนี้มีแนวโน้มจะต้องไปทำงานต่างประเทศครับโดยเริ่มประมาณปีนี้แหละครับในเกณฑ์ดวงเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องร้อนที่อยู่และมีเกณฑ์แนวโน้มจะต่างประเทศหรือว่ามีคนชักชวนไปต่างประเทศตลอด 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องต่างประเทศตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าได้ไปได้ไปฮะมีคนชักชวนให้ไปด้วยดีไหมคะดีครับก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปได้ฮะเพราะดวงบอกว่าจะไปเริ่มอาชีพใหม่หรือเริ่มงานใหม่ตั้งแต่กลางปีนี้ประมาณครึ่งปีหลังปี60นะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะท่านต่อไปค่ะคุณลัดดานะคะเกิดวันที่5กันยายนปี17นะคะ5กันยา17ค่ะจ้ะเวลา 04:56 นาทีค่ะ56นาทีถามลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีสิงห์ครับสิงห์อีกแล้วนะคะวันนี้หลายท่านแล้วนะคะก็ราหูทับอยู่ที่อาจารย์บอกแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวความรักนะคะสุขภาพคู่แท้มีไหมผุดพึ่งได้ไหมคะคือดวงนี้ตอนนี้เป็นลักษณะของความวุ่นวายเรื่องชู้สาวนะเป็นลักษณะมีปัญหาเรื่องชู้สาวหรือเขาเรียกว่าซ้อนกันรักซ้อนกันอยู่เลยไม่แน่ใจว่าคุณหาคู่หลายคนหรือว่าคนที่คบอยู่ไปคบกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ตรงนี้เป็นลักษณะรักซ้อนกันอยู่ดวงนี้จะปัญหาเรื่องรักซ้อนเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันดูดีแต่ช่วงนี้พอปลายปีก็เลิกหมดพอปลายปีจะเลิกหมดนะครับนะเพราะงั้นก็ต้องทำใจไว้หน่อยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยจะพอที่จะดีขึ้นได้บ้างเนี่ยนะครับนะก็คือปีหน้าเพราะว่าปีหน้านี่ก็น่าจะเลย5กันยาปีนี้ครับเราเรียกว่าอายุหน้านะครับก็พอจะมีดีๆได้บ้างครับบุตรพึ่งได้ไหมคะบุตรพึ่งได้ไหมนะครับดวงเนี้ยบุตรเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาชีวิตคู่นะบุตรจะตามภรรยาไปคุณไม่ได้พึ่งบุตรค่ะแต่ถ้าตัวอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะเพราะว่าในดวงบอกว่าถ้ามีปัญหาชีวิตคู่เนี่ยบุตรมักจะตามสามีไปค่ะครับมันจะเป็นตามอีกฝ่ายไปครับก็ตามอีกฝ่ายนึงไปค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคู่เนี่ยแล้วสามารถรักษาบุตรไว้ได้เนี่ยสมมติว่ายังสามารถเลี้ยงดูได้ด้วยตัวเองแล้วอยู่กับเราเนี่ยบุตรคุณพึ่งได้ครับ
ก็ไม่น่าเป็นห่วงก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วบุตรคุณต่อไปจะสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะและสุดท้ายสุขภาพค่ะสุขภาพนี้ต้องระวังนิดนึงนะดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่จะมีโรคประจำตัวเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงนะครับระวังนิดนึงค่ะนะแล้วก็อย่างอื่นไม่น่ากังวลเพราะโรคก็ไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาวดีนะคะเกิดวันศุกร์ที่12สิงหาคมปี20ค่ะเวลา 1:18 นาทีถามเรื่องความรักค่ะ18นาทีค่ะครับถามเรื่องความรักดวงนี้เป็นราศีพฤษภนะค่ะนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้อย่ามีความรักเลยดีกว่าหรือถ้ามีให้รักษาประคับประคองไปจนกว่าจะพ้นปี60ค่ะการมีความรักในตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีได้ราบรื่นเพียงกรณีเดียวเท่านั้นน่ะคู่ไม่ใช่คนไทยโอ้โหคือคู่ต้องไม่ใช่คนไทยเป็นเชื้อสายจีนได้ไหมคะอาจารย์คนไทยคือว่าอย่างเชื้อสายอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยไงโอ้งั้นดวงมันจะเน้นเลยว่าต้องไม่ได้เกิดในประเทศไทยไม่ได้เกิดในบ้านเรานะครับต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าดวงนี้ในระยะนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แปลว่าความขัดแย้งยกเว้นว่าได้คู่เป็นคนต่างชาติก็พอประคับประคองไปได้ถ้าคู่เป็นบ้านเดียวกันเนี่ยตอนนี้มักจะมีเรื่องแตกหักกันหรือทะเลาะแยกทางกันนะครับราศีพฤษภก็อยู่ในธาตุดินธาตุดินใช่ครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่29กรกฎาคมนะคะปี31วันศุกร์ค่ะเวลา 7:50 นาทีถามเรื่องของผ่าตัดค่ะอาจารย์จะผ่านเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่นะ 7:50 ค่ะเช้า50เช้าการผ่าตัดจะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมคะแล้วก็การทำอาชีพเสริมสวยดีไหมคะมีโอกาสจะซื้อรถซื้อบ้านไหมเอ่ยดวงนี้เนี่ยนะครับมันประเด็นอย่างนี้นะดวงนี้การผ่าตัดคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคงผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดที่ให้โทษอะไรก็ไม่ได้มีนะก็แปลว่าการผ่าตัดเนี้ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะนะครับทีนี้อาชีพเสริมสวยเนี่ยใช่เลยครับใช่เลยทำได้เลยทำได้เลยดีถูกไหมทำได้เลยถูกต้องเลยครับทำได้เลยเพราะดวงนี้เป็นดวงที่หากินเกี่ยวกับเรื่องทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะนะเป็นอาชีพที่เกี่ยวผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเปล่าเพราะว่าดวงนี้ลักษณะดวงเหมือนกับมีปัญหาเรื่องทางเพศอยู่อ๋อเหรอคะนะเป็นการแปลงเพศไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ระบุมานะคะแต่สุดท้ายถามว่ามีโอกาสจะซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านมีครับเพราะดวงนี้มีโอกาสมีบ้านของตัวเองนะแล้วก็มีรถของตัวเองแต่อันนึงที่ต้องระวังเนี่ยก็เตือนไว้เลยนะดวงนี้จะสร้างหลักฐานได้ถ้าไม่หูเบาให้คนปลอกลอกซะก่อนเพราะดวงนี้มีดาวที่แปลว่าการถูกปลอกลอกและดวงนี้มีเกณฑ์จะถูกปลอกลอกและมีข้อเรื่องการปลอกลอกนะไปจนถึงวันที่23มีนา62ค่ะครับนะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้การผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนะคะอภันตรีนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเกิดวันที่22มีนาคมปี44นะคะเวลาเกิด 16:15 นาทีถามเรื่องของการศึกษาและอาชีพในอนาคตค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยคือเราไม่ได้ดูแบ็คกราวอะไรแต่ดวงนี้นะเหมาะกับเรียนสาขาทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาทางการแพทย์หรือในกลุ่มแพทย์พยาบาลหรือวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้เรียนในสาขาแบบนี้แต่ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าคุณเนี่ยมีความสามารถทางการคะแนนไม่ดีให้เรียนธุรกิจด้านบริหารเลยถ้าไปทางวิทย์ไม่ได้ก็ให้ไปบริหารเพราะว่าดวงนี้เกิดราศีสิงห์เป็นดวงธาตุไฟด้านสิงห์อีกแล้วเหรอใช่ครับเป็นพวกนักบริหารนะทำงานด้านบริหารพวกธุรกิจบริหารแล้วคุณสามารถทำไอ้พวกสาขาทางการเงินนะการขายหรือว่าทางด้านการเงินเนี่ยเป็นขายได้สาขาบริหารครับนะคะแต่ไม่เหมาะการตลาดนะแต่ว่าบริหารได้ตลาดไม่ได้ดวงนี้คืออย่างนี้เหมาะที่สุดคือการเงินค่ะและบริหารทั่วไปค่ะนะครับแล้วก็งานบุคคลแต่ว่าการตลาดเนี่ยด้อยที่สุดด้อยที่สุดเซลล์ได้ค่ะเซลล์ก็ด้อยเซลล์แต่มาร์เก็ตติ้งไม่เอาไม่ควรเลือกครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวุฒิชัยเกิดวันที่26มกราคมปี19ค่ะเวลาเที่ยง22นาทีถามลัคนาราศีธาตุการงานและสุขภาพค่ะลัคนานี่อยู่ในราศีเมษนะธาตุไฟธาตุไฟอีกแล้วนะฮะก็เป็นธาตุไฟหลายท่านเลยแล้วก็ถามเลยเนาะลัคนาเป็นเมษธาตุไฟการงานและสุขภาพค่ะการงานและสุขภาพให้ระวังเรื่องสุขภาพมีแนวโน้มเสี่ยงอุบัติเหตุและการเจ็บตัวแบบกระทันหัน
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมมีเคราะห์เจ็บตัวนะครับแล้วอุบัติเหตุค่ะนะครับแค่นี้แหละฮะ2เดือนนี้ก็บทเคราะห์ละแล้วเรื่องถัดมาก็คือการงานคุณจะเริ่มก้าวหน้าอย่างมั่นคงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะค่อยๆดีขึ้นแต่ปลายปีจะดีมากๆครับขอให้ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้สายที่2มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงสายมากเลยค่ะจากคุณอะไรคะศิระค่ะคุณศิระใช่ค่ะใช่ค่ะคุณศิระเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันอังคารที่6ค่ะเดือนตุลาคมปี2530ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดครับ21:06 น.ค่ะ ตอนนี้นี่กำลังคิดจะทำธุรกิจหรือว่ากำลังจะคิดหางานใหม่เลยหรือเปล่าครับมีอยู่ค่ะอะไรนะมีค่ะใช่ตกลงจะหางานใหม่หรือว่าจะทำธุรกิจเองเพราะดวงบอกเป็นไปได้สองทางแล้วครับอยากทำธุรกิจเองงั้นทำเลยครับเพราะว่าดวงมีโอกาสจะทำธุรกิจด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับดวงคุณตอนนี้ชีวิตของคุณต้องปากกัดตีนถีบเลยนะครับแล้วก็ชีวิตคุณจะหมดอุปสรรคอย่างช้าๆเนี่ยก็คือหลังวันที่26 ตุลา 60นะครับ26 ตุลา 60นะครับแล้วช่วงนี้นะถ้ายังไม่มีแฟนไม่มีความรักให้พักไว้ก่อนนะครับถ้ามีเนี่ยมักจะผิดหวังหรือไม่ก็แปลว่าต้องอยู่ไกลกันนะครับพอดีตอนนี้มีแฟนอยู่ค่ะแต่ว่าแฟนอยู่ประเทศเป็นคนต่างชาติก็ถูกแล้วฮะเขาบอกว่าถ้ามีแฟนต้องอยู่ไกลกันไงค่ะเพราะว่ารักแท้แพ้ระยะทางอะช่วงนี้ค่ะก็คือถ้าคุณมีแฟนแฟนคุณจะอยู่ไกลมากถึงจะไม่เลิกกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันนะเลิกกันหมดแล้วฮะนะครับนั่นก็เป็นไม่เป็นไรครับอยากแนะนำนิดนึงดวงนี้ต่อไปจะรวยจากเรื่องธุรกิจอาหารนะค่ะใช่ครับแต่ไม่ถนัดใช่ไหมครับยังค่ะแต่ว่ามีคิดไว้อยู่ค่ะรีบไปเรียนเลยครับนะครับรีบไปฝึกซะนะยิ่งแฟนเป็นคนต่างชาติไปเปิดที่ต่างประเทศเลยค่ะโหดเลยไอ้ดวงคุณเป็นดวงที่ได้คู่เป็นต่างชาติและต่างวัยด้วยค่ะต่างวัยด้วยเหรอใช่ครับต่างวัยนี่คือแก่กว่าเราก็ได้เด็กกว่าเราก็ได้เหรอส่วนใหญ่ใช่ครับแก่กว่าก็ได้เด็กกว่าก็ได้คือวัยไม่ได้แมทกันค่ะนะครับค่ะนะแล้วก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าในดวงบอกว่าถ้ามีคู่ตอนนี้ต้องอยู่ไกลกันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าอยู่ไกลก็ไม่เลิกกันแต่ถ้าอยู่ใกล้อะเลิกกันนะครับค่ะเอาแล้วจะถามอะไรไหมขอบคุณมากค่ะแค่นี้เองแค่นี้เองตกลงยังไม่ได้ถามเลยเลยใจเรื่องความรักอย่างเดียวค่ะเพราะว่าจะเลิกกันมานานแล้วก็ยังเลิกกันไม่ได้ทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลิกดีหรือไม่ถ้าอยากเลิกนี่พูดแนะนำเลยถ้าเลิกกันตามให้เขามาอยู่ใกล้ๆสักพักหนึ่งในปีนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆกันปีนี้ได้เลิกกันนะแต่ถ้าไม่เลิกกันจะอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยจะไม่เลิกกันก็จะเลิกกันไม่ได้ก็คือจะผูกพันอยู่อย่างเงี้ยแต่เลิกกันไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้าอยากให้เลิกต้องรีบตามมาพอคุยกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วเลิกกันเลยค่ะเอาเป็นว่าให้กำลังใจกันละกันเนาะเอาเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องความรักคุณนะหลัง11 ตุลา 61จะประสบความสำเร็จครับแต่กับใครไม่รู้แต่ไม่ใช่คนชาติเดียวกันค่ะครับนะ6/1 11 ตุลา 61 61ครับอีกปีหนึ่งก็แปลว่าถ้าคนนี้ยังอยู่ก็คนนี้แหละก็คนนี้แหละแต่ถ้าคนนี้ไม่อยู่อาจจะเป็นคนใหม่นะอันนั้นนะครับเอาละค่ะก็ขอบคุณมากนะคะโชคดีนะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมาต่อที่ SMS นะคะจากคุณบีค่ะเกิดวันศุกร์ที่14 มีนาคม ปี 18นะคะเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะอาจารย์เที่ยงคืนเป็นวันศุกร์ถูกไหมคะอยากจะรู้เรื่องของหน้าที่การงานและชีวิตคู่และชีวิตลูกค่ะชีวิตลูกเนี่ยต่อไปจะได้ดิบได้ดีกันมากเลยนะคู่ลูกคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอบรมสั่งสอนเขาให้ดีและพยายามดูแลเขาให้ใกล้ชิดคุณมีลูกที่ต่อไปจะสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลเลยนะต้องใช้คำว่าสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลเพราะงั้นควรดูแลอบรมเขาให้ดีนะครับส่วนเรื่องชีวิตคู่เนี่ยนะครับชีวิตคู่ของคุณเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรเพราะดาวคู่เนี่ยก็มีอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ค่อยราบรื่นนะหรือว่ามีการระแวงหรือหึงหวงกันได้ง่ายนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ระวังแต่หมายความว่าถ้าคุณอดทนได้เนี่ยสถานการณ์ชีวิตคู่เนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายช
วงที่ดีที่สุดคือตั้งแต่62ทุกอย่างก็จะดีขึ้นหมดครับค่ะแล้วหน้าที่การงานส่วนหน้าที่การงานเนี่ยนะครับตอนนี้ดวงคุณยังไม่ได้อยู่สภาวะที่จะเติบโตในเรื่องการงานเพราะงานจะยังคงเป็นอยู่แบบนี้ก็คือไม่ดีนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งปีหน้านะครับก็คือตั้งแต่ปี61เนี่ยการงานคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับค่ะดวงนี้จะตั้งตัวได้ตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปค่ะท่านต่อไปนะคะจากคุณวรพลนะคะเกิดวันอังคารที่28พฤษภาคมปี06เกิดตอนเช้าค่ะ 6:15 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าช่วงนี้ปวดหัวบ่อยนะคะเป็นเพราะอะไรแก้ไขยังไงคะจริงๆเนี่ยปวดหัวบ่อยหาหมอแน่นอนกว่าแต่ว่าดวงนี้ก็คืออย่างนี้ใช่ครับคืออย่างนี้ใช่ฮะคือในดวงนี้เนี่ยนะครับตามพื้นดวงเขาเนี่ยเขาเกณฑ์ป่วยแล้วแล้วป่วยด้วยโรคที่มีลักษณะเรื้อรังดวงนี้เนี่ยเริ่มมีการเจ็บป่วยบางอย่างเนี่ยปรากฏในดวงเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมของปี59แล้วก็พอประมาณใช่ครับลักษณะโรคที่เป็นเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกันอยู่ในสองกลุ่มกลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดความดันสูงนะครับสุขภาพคุณต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอาการเจ็บป่วยนี้ถ้าไม่มีการดูแลหรือหาหมอที่ดีเนี่ยคุณจะทรุดหนักลงหลังเดือนกันยาปีนี้ค่ะครับอาจจะทำให้คุณต้องนอนแบบเลยล่ะครับหรือว่ามีเรื่องเครียดอะไรอยู่ในชีวิตก็ใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เขาเกณฑ์เจ็บป่วยดวงนี้เขาเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นกลุ่มหลอดเลือดอะเราห่วงเรื่อง2 อย่างคือความดันสูงนะครับความดันสูงมากที่สุดอันดับหนึ่งนะฮะบางคนก็เป็นเส้นเลือดตีบางคนก็เส้นเลือดแตกนะครับลักษณะแบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษดูแลสุขภาพนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปริษานะคะเกิดวันอังคารที่18มิถุนายนปี11เวลา8โมงตรงค่ะปีนี้ดวงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดวงตกมาหลายปีแล้วนะคะทั้งการงานการเงินค่ะถูกครับนี่จริงๆเนี่ยเวลาเห็นคนดวงตกแล้วยังไม่พ้นดวงตกเนี่ยบางทีไม่อยากขายให้ฟังเลยเพราะทำให้มีความรู้สึกท้อแท้นะครับ อยากจะเรียนให้ทราบเลยนะบอกว่าดวงคุณเนี่ยนะฮะด้วยสถานการณ์ในดวงคุณเนี่ยนะจะยังอยู่ในสภาวะดวงตกนะครับแต่หมายความว่าดวงคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเหมือนกับคนที่สุดตกไปสุดก้นเหวแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังจะไต่ขึ้นเกณฑ์ไต่ขึ้นของคุณเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นไปโอ้ยเดือนหน้าแล้วเดือนหน้านี้ครับแต่ทีนี้ฟังให้ดีนะฮะค่ะถ้าเราเปรียบเทียบวาสนาคือตอนนี้ก้นเหวนะค่ะกว่าจะถึงปากเหวหนูก็ลุ้นมันต้องลุ้นนะฮะมันไม่ใช่เวลาทันทีทันใดค่ะนะครับแต่เอาไปว่าคุณมีโอกาสที่จะเติบโตและมั่นคงวันที่คุณจะพ้นจากอุปสรรคและความยากลำบากของคุณทั้งหมดนะก็คือปี62เป็นต้นไปอีก2ปีอีก2ปีแต่ทีนี้อันนึงที่คุณต้องระวังให้ดีคุณมีด่านที่ต้องฝ่าอีก2ด่านคือการสร้างหนี้และปัญหาเรื่องหนี้สินซึ่งเป็นภาระที่สะสมมาก่อนกับเรื่องที่2คือการเจ็บป่วยโดยฉับพลันนะครับแต่2เรื่องนี้ต้องดูแลสุขภาพก่อนแล้วก็มาดูแลเรื่องการเงินและสุดท้ายเนี่ยภายใน2ปีนี้คุณจะย้ายถิ่นฐานไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นใหม่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะก็นานๆจะโอ้นะคะ2ปีครับถึงจะพ้นอุปสรรคครับนะสู้ๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตรวจดวงกันเรื่อยๆนะ มีอะไรอัปเดตพูดคุยกันตอนนี้ต้องบอกว่ามี1สายค่ะอาจารย์นะมารับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะพี่พบครับพี่พบคุณพี่พบนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ17มกรามกราคมสามา2535ครับผมครับเวลาเกิดค่ะ2โมงเช้า2โมงเช้าก็คือ8โมงครับนะคะเป็นคนราศีมังกรครับค่ะคุณกำลังจะเตรียมที่จะย้ายถิ่นฐานอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเปล่ากำลังจะย้องย้ายที่ทำงานอะไรหรือไม่อย่างนี้ผมเรียนให้ฟังเลยนะฮะดวงนี้จะเข้าเกณฑ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญนะฮะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งสำคัญโดยอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปในถิ่นใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณมีเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้โดยเริ่มตั้งแต่อยู่ในช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือนะอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะดวงคุณจะมีเรื่องจะต้องย้ายบ้านมิฉะนั้นแปลว่าคนในครอบครัวมักเจ็บป่วยโดยเฉพาะคนสูงวัยโดยเฉพาะคุณแม่ต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องที่สองเนี่ยคุณมีปัญหาทางการเงินเพราะฉะนั้นด้วยปัญหาทางการเงินเนี่ยอาจจะทำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือว่าไปสร้างอาชีพใหม่แต่อาชีพใหม่ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยประมาณเดือนกันยายนไปแล้วเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้จะเกิดพร้อมกันและบางทีคุณถ้า
ถ้าคุณบอกคุณไม่ย้ายเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องเดินทางถี่ยิบเลยตลอด10เดือนข้างหน้านี้ค่ะระวังเรื่องผู้ใหญ่ป่วยด้วยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพใหม่แล้วช่วงนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินระวังให้ดีนะการใช้จ่ายเงินคุณอ่ะจะมีปัญหานะครับจนกระทั่งกันยาถึงจะเริ่มคลี่คลายได้ค่ะครับอ่ะจะถามตรงไหนอีกไหมเนื้อคู่ยังไงครับเรื่องเนื้อคู่คุณเนี่ยนะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องเนื้อคู่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแต่เป็นลักษณะของการคบไปแล้วก็ยังเป็นอะไรที่มันคือมันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มักจะอยู่ใกล้กันไม่สำเร็จคือคบเลิกๆหรือคบห่างๆกันไปจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนความสำเร็จในคู่ของคุณเนี่ยที่จะอยู่อย่างมั่นคงแล้วอยู่ได้เนี่ยจะอยู่ใน2ปีข้างหน้าคือประมาณปี62ค่ะครับนะแต่ช่วงนี้ต้องระวังอ่ะเพราะว่าดวงนี้มักจะมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยนะมิฉะนั้นก็ต้องมีเหตุให้ต้องอยู่ไกลกันเสมอครับค่ะเอาค่ะถามอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะคะไม่มีครับขอบคุณครับเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ